สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคนไกลบ้านชาแนลวันนี้จะพามาสำรวจถนนหมายเลข344บ้านบึงชลบุรีนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับตรงนี้ก็คือสะพานต่างระดับบ้านบึงนะครับข้างล่างก็จะเป็นถนนหมายเลข3138ซ้ายก็ไปอำเภอบ้านค่ายไปถนน331ไปมาปูไปบ่อวินนะครับขวาก็เข้าตัวอำเภอบ้านบึงจะมีห้างเทสโก้โลตัสแล้วก็บิ๊กซีนะครับเดิมทีถนนสายนี้ช่วงผ่านตัวเมืองอำเภอบ้านบึงจะเป็นถนนลาดยางแค่4เลนนะครับรถจะค่อนข้างชะลอตัวก็เพิ่งปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต6เลนไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับตรงนี้การขยายถนนเป็นคอนกรีต6เลนยังไม่เสร็จดีนะครับตรงนี้เป็นสะพานต่างระดับนะครับเดิมทีรถจะเข้าตัวเมืองชลบุรีต้องวิ่งข้างล่างนะครับส่วนบนสะพานนี้จะใช้สำหรับรถที่มาจากชลบุรีจะไปทางอำเภอแกลงนะครับเนื่องจากการปรับปรุงถนนยังไม่เสร็จนะครับก็ให้รถฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าชลบุรีมาวิ่งบนสะพานนี้แทนไปก่อนนะครับหลังจากลงจากสะพานมานี้รถจะค่อนข้างติดเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากทั้งรถที่มาจากอำเภอแกลงแล้วก็รถที่มาจากตัวอำเภอบ้านบึงก็จะมาสมทบกันนะครับบริเวณนี้เดิมทีเป็นผิวลาดยางนะครับผิวค่อนข้างชำรุดก็กำลังปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตนะครับจะเห็นว่า
บริเวณนี้เป็นถนนลาดยาง6เลนนะครับเดิมทีจากอำเภอบ้านบึงไปถึงตัวเมืองชลบุรีจะเป็นถนนคอนกรีต4เลนนะครับบางช่วงก็6เลนผิวถนนค่อนข้างชำรุดก็มีการปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยาง6เลนเมื่อประมาณปี58-59นะครับเพื่อรองรับการเปิดเก็บค่าผ่านทางถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ช่วงที่2จากชลบุรีไปพัทยานะครับซึ่งเปิดเก็บค่าผ่านทางในปี2560ก็มีการปรับปรุงถนนเส้นนี้ไว้รองรับนะครับเช่นเดิมนะครับหลายคนก็บ่นถ้ามอเตอร์เวย์ชลบุรีพัทยาไม่เก็บค่าผ่านทางถนนเส้นนี้ก็คงจะไม่ได้รับการปรับปรุงนะครับก็เข้าเขตตำบลหนองซ้ำซากนะครับอำเภอบ้านบึงนะครับชุมชนหนองซ้ำซากนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีแล้วเราก็เข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับบริเวณนี้เป็นเขตตำบลหนองลีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเห็นว่าปั๊มน้ำมันเยอะมากเลยครับบริเวณนี้ข้างหน้านี้ก็คือถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับกรุงเทพชลบุรีพัทยาซ้ายก็ไปพัทยานะครับขวาก็เข้ากรุงเทพใครจะใช้มอเตอร์เวย์ไปพัทยาก็
เลี้ยวขวาตรงไฟแดงเนี่ยครับส่วนใครจะใช้มอเตอร์เวย์เข้ากรุงเทพก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีไฟแดงนะครับสำหรับรถที่ออกมาจากมอเตอร์เวย์เพื่อจะมาเข้าถนนหมายเลข344เส้นนี้นะครับเราก็เข้าเขตตำบลบ้านสวนแล้วนะครับนี่ก็คือสะพานทางรถไฟนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็คือถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนะครับซ้ายก็ไปบางแสนขวาก็ไปกรุงเทพนะครับนี้จะติดไฟแดงค่อนข้างนานนะครับยิ่งถ้าช่วงรถเยอะก็อาจติดไฟแดงถึง2รอบเลยนะครับซ้ายมือก็คือ Tesco Lotus สาขาบ้านสวนนะครับจากถนนบายพาสไปถึงตัวเมืองชลบุรีจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็ขับรถบริเวณนี้ก็ต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะครับเพราะจุดกลับรถจะไม่มีทางเบี่ยงนะครับถนนค่อนข้างแคบแล้วเราก็เข้าสู่เขตตำบลบางปลาสร้อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีThank you.
น้านี่ก็คือแยกบ้านสวนนะครับถนนหมายเลข344ชลบุรีบ้านบึงแกรงก็เริ่มจากแยกบ้านสวนข้างหน้าเนี่ยครับแยกนี้จะติดไฟแดงค่อนข้างนานนะครับซ้ายก็ไปบางแสนตรงไปก็ไปสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับเลี้ยวขวาก็ไปตำบลบางทรายไปกรุงเทพนะครับและตรงนี้ก็คือถนนสุขุมวิทบางนาตราดช่วงผ่านตัวเมืองชลบุรีนะครับครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ